สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพ่อลูกอดข้าวนาน3วันหนุ่มขับแกร็บยื่นมือเข้าช่วยเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ลูกสาวอายุ9ขวบได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ขอความช่วยเหลือว่าตนเองกับคุณพ่อนั้นอดข้าวมาแล้ว3วันใครใจบุญกรุณาช่วยตนเองกับพ่อทีโดยหญิงสาวได้เขียนแคปชั่นว่ามีใครใจบุญหนูขอค่าข้าวหนูกับพ่ออดข้าวมา3วันแล้วกรุณาช่วยหนูกับพ่อทีจากนั้นก็มีหนุ่มขับแกร็บใจดีเข้าไปตรวจสอบถึงห้องเช่าของ2พ่อลูกซึ่งพบว่าเป็นห้องเช่าเก่าๆแล้วก็พบ2พ่อลูกนี้จริงๆโดยทางหนุ่มแกร็บได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าจากกรณีที่มีน้องผู้หญิงโพสต์ขอความช่วยเหลือขณะนี้มาลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ของน้องอยู่นะครับซึ่งล่าสุดทางด้านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นได้มีการอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในเพจโดยมีการระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องลงไปดูแลแล้วสงสารน้องสู้ๆนะสาวน้อยซึ่งหนุ่มแกร็บใจดีได้โพสต์ข้อความว่านิ่งอยู่ไม่ได้รีบเข้าตรวจสอบเป็นการด่วนพบห้องเช่าเล็กๆบริเวณหลังธ.ก.ส.ข้างโรงพยาบาลรวมแพทย์พบเด็กและบิดาอยู่ด้วยกันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหลังจากจัดการช่วยเหลือแล้วสอบถามว่าบิดาชื่อนายนพดลรื่นจิตอยู่กับภรรยาและลูกสาว2คนภรรยานั้นเคยเป็นลูกจ้างร้านข้าวมันไก่แต่เมื่อ5วันที่ผ่านมาภรรยาได้หอบลูกสาวคนเล็กหนีตามผู้ชายไปทิ้งให้ตนและลูกสาวอยู่กันเพียงลำพังฝ่ายลูกสาวเป็นเด็กเรียนดีเรียนอยู่ที่วัดช่องคีรีศรีสิริวรารามนครสวรรค์ตอนนี้ตนอยากได้จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เก่าๆสัก1คันเพื่อออกไปทำงานและตอนนี้ตกงานในขณะเดียวกันอยากได้งานที่สามารถพาลูกสาวไปด้วยได้เพราะลูกสาวอายุเพียง9ขวบซึ่งห้องที่อยู่ในปัจจุบันเพิ่งจะมาเช่าได้เพียง1เดือนตนเป็นห่วงลูกสาวจึงไม่อยากทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังในขณะที่ออกไปทำงานบ้านก็ถูกยึดและไม่มีพาหนะออกไปหางานมีตังติดตัวแค่200มีคนหยิบยื่นข้าวสารปลากระป๋องมาให้เล็กน้อยซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยว่าพ่อน้องพิการส่วนไหนคะถึงไม่ทำมาหากินอดข้าว3วันแต่มีเงินเติมเน็ตไว้ขอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพ่อน้องน่าจะยังทำงานหาเงินได้นะคะดูแล้วร่างกายสมบูรณ์ครบอยู่เลยขาดแค่ความขยันหรือความพยายามนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลขที่บัญชีไม่ต้องแปะเดี๋ยวคนใจบุญมุดไปเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทีแรกจะช่วยนะครับแต่เข้าไปดูเฟซของพ่อน้องมาความคิดเปลี่ยนทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ